คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend The Peaceful Day เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสิงห์ธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้น้องเฟิร์นณภัสสรธนเสรีธรรมรงค์นะครับก็จะมาคุยกับเรานะครับในหัวข้อที่น่าสนใจมากก็คือน้องเฟิร์นเนี่ยได้ไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสัปเหร่อครับหรือว่าอาชีพที่เป็นเพื่อนตายคนสุดท้ายของชีวิตของทุกๆคนเนาะแล้วก็เรื่องที่งานวิจัยของน้องเฟิร์นเนี่ยก็ยังกลายเป็นแรงกำลังเป็นกระบอกเสียงที่ขับเคลื่อนให้อาชีพสัปเหร่อเป็นที่สนใจมากขึ้นแล้วก็ได้เป็นแหล่งระดมทุนด้วยที่จะช่วยสัปเหร่อในช่วงครับตอนนี้ก็ขอต้อนรับน้องเฟิร์นครับสวัสดีครับน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะน้องเฟิร์นช่วยแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยว่าน้องเฟิร์นเป็นใครทำไรอยู่ตอนนี้ครับค่ะเฟิร์นนะคะณภัสสรธนเสรีธรรมรงค์นะคะเป็นนิสิตเพิ่งจบใหม่เลยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ภาคที่เฟิร์นเรียนเนี่ยก็เรียกว่า Communication Design หรือว่าคอมบีนั่นเองเป็นนิเทศศิลป์อินเตอร์ค่ะก็เพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำเป็นฟรีแลนซ์ค่ะรับงานบ้างค่ะแล้วก็ช่วยเหลือพี่ๆสับเปลเลยว่าอีกแรงนึงช่วงนี้ก็ทำสองอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วค่ะค่ะค่ะโอเคน้องเฟิร์นพอจะเล่าที่มาที่ไปได้ไหมว่าเอ๊ะเรียนอยู่ดีๆแล้วอะไรทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดว่าเอ๊ะเราจะมานั่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับสับเปลเลยแล้วก็จริงๆแล้วถาปัดต้องบอกกันนี้ค่ะว่าคอมดีเนี่ยจะมีเรียน4ปีทีนี้ปีแรกก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานใช่ไหมคะปีที่2ก็จะเป็นกราฟิกปีที่3จะเป็นพวกวิดีโอไทม์เบสต่างๆแล้วปีที่4ค่อยทำทีสิทธิ์ทีนี้ทีสิทธิ์เนี่ยทางคอมดีเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าฟิกเลยว่าเราจะทำเรื่องอะไรก็สามารถเลือกเรื่องที่เราสนใจหรือว่าเราแบบอยากจะค้นหาต่อได้เลยแล้วค่อยเอาดีไซน์นะเข้าไปช่วยแก้ไขทีนี้เฟิร์นอ่ะก็เลยแบบว่าทำการรีเสิร์ชวีค0นะคะเหมือนก่อนที่จะเริ่มทีสิทธิ์ว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะเพราะมันจะต้องอยู่ไปทั้งปีเราต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วงนั้นก็เลยศึกษาเรื่องความตายเพราะรู้สึกว่าแบบความตายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่มันแบบช่วงนี้ด้วยเนาะโควิดด้วยมันก็ใกล้ตัวมากขึ้นแต่ทีนี้พอรีเสิร์ชไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าไปเจออาชีพนึงที่น่าสนใจแล้วไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะก็คือสัปเหร่อเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่คู่กับความตายมาโดยตลอดเป็นอาชีพที่เมื่อมีคนตายก็ต้องมีสัปเหร่อแต่ว่าเวลาคนพูดถึงอะกับพูดถึงในแง่ลบเพราะว่าเหมือนกับตามที่สื่อสมัยก่อนนะคะเรพรีเซนต์เขาก็จะเรพรีเซนต์ในแง่ที่น่ากลัวเหมือนหมอผีหรือไม่ก็เวลาเอาไปทำคอนเทนต์ในพวกแบบขายหัวล้อก็จะชอบเอาไปเล่นมุกว่าเขาหากินกับคนแบบศพคนตายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เฟิร์นก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มนอกเหนือจากในอินเทอร์เน็ตก็ไปหาหนังสืออ่านตามพวกแบบว่าห้องสมุดอะไรเงี้ยค่ะหนังสือส่วนใหญ่ก็จะไม่อัปเดตเลยก็ประมาณ20ปีที่แล้วซึ่งแบบเขาพูดถึงสัปเหร่อน้อยมากๆเกี่ยวกับว่าก็แค่เป็นคนที่ดูแลศพแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างทำไมถึงแบบว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเฟิร์นไปรีเสิร์ชลึกเรื่อยๆของต่างประเทศอะค่ะอาชีพนี้เนี่ย funeral director หรือว่า mortician เนี่ยเขาได้รายได้สูงมากต่อปีแล้วก็คนยกย่องเขาเป็นอาชีพที่มีเกียรติต้องสอบประกอบใบประกอบวิชาชีพอะค่ะก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมของประเทศไทยมันทำแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นความสงสัยเก็บเอาไว้เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะทำเรื่องนี้ดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าคนคิดว่าดีไซน์สามารถเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาได้อะค่ะว่าแบบเหมือนอาจจะแค่เพิ่มมุมมองอะไรเงี้ยให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสัปเหร่อเป็นยังไงก็เลยเป็นที่มาทำให้เริ่มที่จะรีเสิร์ชแล้วก็ลงลึกเรื่องสัปเหร่อค่ะนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของในการทำทีสิเรื่องสัปเหร่อค่ะจากที่น้องเฟิร์นเล่ามาเนาะพี่ก็เห็นภาพตามเลยว่าเวลาที่เราเห็นภาพสัปเหร่อในละครหรือว่าในหนังที่แบบเราเคยเห็นมาก็คือจะเป็นคนน่ากลัวหน่อยเนาะแล้วมาพร้อมกับหัวกะโหลกบ้างมาพร้อมกับลูกประคำบ้างเครื่องรางบ้างแล้วก็จะทำหน้าที่แบบเหมือนกับเป็นหน้าที่ในการเหมือนคุมวิญญาณนิดนึงหรือว่าเป็นมันเป็นความคิดของเราที่จะเห็นภาพแบบนั้นหรือว่าคนที่ทำหน้าที่แบบตอกกะลามะพร้าวแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวราดหน้าศพเนี่ยแล้วก็เข็นเข้าไปในโรงแต่เราไม่ได้เห็นมิติอื่นๆนอกจากนั้นเลยถ้าเราไม่ได้เข้าไปทำความรู้จักคราวนี้พอเฟิร์นเข้าไปทำความรู้จักแล้วเฟิร์นเห็นอะไรในอาชีพสัปเหร่อนี้บ้างครับโอ้เฟิร์นเห็นหลายอย่างมากๆมากๆค่ะแบบค่อนข้างคอนทราสต์กับที่เรามี mindset เกี่ยวกับเขาในแนวนั้นเลยตอนแรกเราก็จะ stereotype ว่าเขาเป็นแบบ
ใส่ชุดมอห้อมดูพูดไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะคือแบบเราก็ไม่ได้ถึงขนาดมองในแง่ในกระถิ่นขนาดนั้นแต่ว่าด้วยสื่อด้วยอะทำให้เราไม่มีภาพอย่างอื่นเลยแต่พอเฟิร์นได้ลงลึกอะค่ะเหมือนกับว่าเฟิร์นไปรีเสิร์ชใช่ไหมไม่ใช่แค่การเสิร์ชเน็ตหรือว่าไปหาแค่หนังสืออ่านแต่ว่าเฟิร์นไปลงไปที่วัดเลยอยากรู้ว่าพี่ๆเขาทำอะไรกันเราก็ต้องบุกถึงแบบอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือก็เลยไปถามพี่ๆเขาเลยว่าแบบพี่ๆทำอะไรกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเฟิร์นก็ได้ไปที่วัดท่าทองก่อนเพราะว่าแบบอยู่ไม่ได้ไกลบ้านมากนักแล้วก็เป็นวัดที่แบบว่าค่อนข้างสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปแบบไปดูพี่ๆเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยพอไปถึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยแวบแรกเลยคือพี่ๆเขาแบบภูมิฐานมากทุกคนแต่งตัวชุดสีกากีคอนทราสต์กับสิ่งที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยไว้เลยแล้วพูดจารู้เรื่องทุกคนเฟิร์นนั่งอินเทอร์วิวเขาถามเขาก็ตอบได้แบบฉะฉานทุกอย่างเดินไปหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังอยากให้คนอ่ะเห็นจุดนี้บ้างจังที่แบบเราเห็นแต่คนอื่นเขาไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงก็จะได้เห็นวิธีการกระบวนการทำศพอะค่ะเหมือนกับว่าก็จะเห็นว่ามันมีกระบวนการเยอะมากกว่า10อย่างด้วยซ้ำแต่คนอ่ะเหมือนเห็นแค่ว่าเขาอ่ะเอาไปเผาแล้วก็ได้ออกมาเป็นอัฐิเฉยๆแต่ก็ไม่เห็นว่าระหว่างนั้นมีการมัดตาสังอะไรเงี้ยคนจะแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นกระบวนการเหล่านี้ทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นเรื่องเล่าต่างๆที่แบบเขาเล่าให้ฟังดังนั้นมันเลยเฟิร์นเลยเอาทั้งเรื่องเล่าด้วยแล้วก็พวกกระบวนการเนี่ยเอามาทำเป็นงานต่อไปอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เราเห็นเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากทำใหเป็นแบบว่าแค่ดีไซน์สวยๆเฉยๆแต่มันเล่าเรื่องราวอะไรสักอย่างได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอจะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมว่าเฟิร์นเนี่ยพอได้องค์ความรู้หรือได้สัมภาษณ์หรือได้ใกล้ชิดกับอาชีพสับเปลือมากขึ้นแล้วคราวเนี้ยพอเฟิร์นบอกว่าเราต้องเอาดีไซน์มาจับเพื่อที่จะสร้างแมสเซจใหม่ๆหรือว่าทำความเข้าใจใหม่ๆหรือว่าปรับเปลี่ยนทำให้คนเข้าใจงานด้านนี้มากขึ้นเฟิร์นทำอะไรบ้างแล้วก็ทำแบบไหนอ๋อค่ะอย่างที่10ปี4เนี่ยมันจะมี2เทอมใช่ไหมคะเทอมแรกก็จะเป็นการรีเสิร์ชอย่างเดียวเลยค่ะว่าเขาทำอะไรเขาเหมือนกับว่าชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงมันเพียงพอให้เราเอาไปทำเป็นดีไซน์ได้ไหมมันต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนไม่ใช่ว่าเราจะทำดีไซน์เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะคือคอของโปรเจกต์เฟิร์นก็คืออยากจะให้คนเนี่ยหันมามองสับเปลือยในแง่ที่ดีขึ้นบ้างเหมือนไม่ถึงขนาดเปลี่ยนมุมมองเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองใครสักคนได้แบบ 100% แต่แค่เพิ่มมุมมองสับเปลือยในปี2221อะค่ะให้แบบว่าเขามีภาพจำในหัวมากขึ้นอ๋อปัจจุบันเขาทำอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยจะได้แบบเหมือนมีคนรู้สึกว่านับถือพี่ๆเขามากขึ้นว่าสิ่งที่เขาทำอะคนมันเห็นแล้วจริงๆนะอะไรเงี้ยมันมาทำยากมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทำได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องหาข้อมูลให้ครบเนาะเพราะว่าการที่จะทำดีไซน์ออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องมั่นใจแล้วเราก็ต้องมีข้อมูลที่แน่นพอก็เลยไปรีเสิร์ชแบบขอพี่ๆเขาลองเป็นสับเปลอเลยแบบว่าลองดูซิว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ไปที่นิติเวชอะค่ะเพราะว่าช่วงหนึ่งที่แบบทางวัดไม่อนุญาตให้ฉีดฟอร์มาลินเองก็คือจะฉีดมาจากที่ทางโรงพยาบาลหรือว่าทางที่นิติเวชใช่ไหมคะทีนี้โรงพยาบาลค่อนข้างคนเยอะคนก็เลยโอเคงั้นคนขออนุญาตยื่นเรื่องไปที่นิติเวชดีกว่าก็เลยไปที่นิติเวชเพื่อดูว่าเขาอะเย็บศพยังไงฉีดฟอร์มาลินยังไงด้วยความที่เราเห็นเยอะอะมันก็จะเห็นดีเทลต่างๆเช่นสมัยก่อนก็จะเห็นว่าการฉีดฟอร์มาลินน่าจะเป็นแบบฉีดด้วยเข็มอะไรเงี้ยเข้าที่แขนแต่เปล่าเลยของจริงคือเขาอะเอาเป็นเหมือนตัวปั๊มอะแล้วก็เหมือนกับว่าใช้เหมือนคล้ายๆสายคล้ายๆลำโพงอะวิทยุยาวๆอะเหมือนกับว่าเจาะไปที่ขาแล้วก็ปั๊มพวกฟอร์มาลินอะเข้าจากขาเส้นเลือดใหญ่ที่ขาค่ะขึ้นไปที่หัวใจแล้วจากหัวใจมันค่อยเลี้ยงไปทั่วตัวก็คือปั๊มแค่จุดเดียวไม่จำเป็นต้องมานั่งฉีดแบบทุกที่อะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบว้าวค่อนข้างว้าวแหละเพราะคนอื่นก็ไม่ค่อยรู้ตรงจุดนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็พวกเย็บศพอะค่ะว่าแบบต้องเย็บซิกแซกต้องเก็บแผลยังไงต้องทำความสะอาดยังไงก่อนที่จะส่งไปที่วัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นกระบวนการที่มันครบพอไปที่วัดปุ๊บเราก็จะเห็นว่าโอเคพี่สับเปลือต้องทำเป็นสเตชันไหนก่อนเช่นพอรับศพมาแล้วต้องทำการยังไงเช่นเย็บแผลศพก่อนไหมแล้วหลังจากนั้นทำอะไรบ้างฉีดศพมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างที่เราเห็นจากนิติมาแต่พอนิติเวชอะค่ะพอมาเห็นที่วัดก็จะเป็นแบบสถานสเตชันมากขึ้นว่าโอเคตรงนี้เป็นนี้ตรงนี้เป็นนี้หลังจากฉีดศพก็ไปแบบแต่งหน้าศพนะสมัยก่อนก็จะคิดว่าเป็นแค่พวกแบบว่าอาสาสมัครแต่จริงๆเปล่าเลยค่ะพี่สับเปลือกก็เป็นคนแต่งหน้าด้วยถ้าสมมติญาติอะร้องขออะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีกระบวนการพวกรดน้ำศพหรือว่าแบบมัตราสังอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็จะบอกว่ามันมีความหมายว่ายังไงเช่นมัตราสังก็จะมีแบบ
บ่วงผูกคอบ่วงผูกมือบ่วงผูกเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการผูกเพื่อมีความหมายยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคล้ายๆกับว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันสอดแทรกไปตามนั้นด้วยอะค่ะเหมือนจริงๆแล้วเป้าหมายของการทำแบบว่าพวกพิธีต่างๆมันก็เพื่อให้คนที่ยังอยู่รู้สึกว่าคนที่เรารักไปสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทำเพื่อคนที่ยังอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ทำเพื่อคนที่เสียชีวิตอย่างเดียวแล้วก็จะเก็บพวกดีเทลเหล่านี้มาแล้วก็สุดท้ายแล้วมันค่อยเราค่อยมานั่งคิดว่าเราอยากจะทำอะไรซึ่งเฟิร์นอะรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรื่องมันเยอะเนาะดีเทลมันเยอะเฟิร์นตอนแรกมันก็มีช้อยส์หลายอย่างว่าอยากจะทำเป็นเหมือนแบรนดิ้งบ้างทำเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับทำภาพให้พี่สับเบลดูดีขึ้นอัปเกรดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเปลี่ยนอะไรในตัวเขาเราแค่อยากถ่ายทอดสิ่งที่เขาเป็นเฉยๆพอแค่นี้มันก็ดีพออยู่แล้วดังนั้นเฟิร์นเลยทำเป็นหนังสือ accordion accordion คือหนังสือที่คล้ายๆกับเป็นบันไดอะค่ะที่แบบกางปุ๊บแล้วมันกางออกไปได้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฟิร์นก็ทำเพราะว่ามันมีรูปร่างที่คล้ายสมุดใบลานของศาสนาพุทธสมัยก่อนที่เขาเอาไว้ศึกษาธรรมะมันมีความรีเลทกันแล้วเฟิร์นรู้สึกว่ามันสามารถเล่าเรื่องราวเป็น journey ยาวๆได้อะค่ะเฟิร์นก็เลยโอเคเฟิร์นก็เลยเอาเหมือนแต่งเป็นเรื่องราวแล้วก็เอามาใส่ในหนังสือเล่มนี้โดยที่ภาพประกอบก็วาดเองอะค่ะแล้วก็มีความดีไซน์เองว่าแต่ละหน้ามันจะไปเชื่อมกันยังไงบ้างโดยที่หนังสือaccordion ชื่อว่าเพื่อนตายค่ะเรื่องนี้ใช่เพราะว่าเหมือนกับคนอื่นอะเวลาคิดถึงสัปเหร่อก็จะนึกถึงอาชีพเฉยๆแต่ผมรู้สึกว่าเขาอะเป็นเพื่อนตายคนนึงที่เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากอะเนาะเพื่อนตายเนี่ยก็จะอยู่กับเราตอนที่เราลำบากหรือว่าอยู่กับเราแม้ตอนที่เราไม่มีอะไรซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยที่เขาอะอยู่กับเราตอนที่พวกเราอะตายแล้วซึ่งเราอะไม่มีโอกาสแม้แต่จะขอบคุณพี่ๆเขาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยู่ตอนที่เราอะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เลยแล้วก็ญาติด้วยซ้ำที่แบบญาติไม่สามารถแบบอยู่ในช่วงที่ลำบากอะค่ะรู้สึกเสียใจเขาก็เป็นคนนึงที่เข้ามาปลอบประโลมโดยวิธีการทำอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าญาติมีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้เสียใจบ้างอะค่ะไม่งั้นก็ต้องหัวหมุนว่าต้องทำอะไรบ้างเนาะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนะพี่ๆเขาก็ช่วยโดยที่ไม่ได้ปีปากบ่นหรือว่าต้องการอะไรมากมายไม่ได้ต้องการเงินเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนทางวัดก็ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบบริสุทธิ์มากๆแต่ว่าคนดันมองเขาในแง่ลบแต่คนก็ถามว่าเออแล้วพี่ๆเขาอยากทำต่อไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็อยากทำต่อนะอะไรเงี้ยค่ะจนเหมือนกับด้วยเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยทำให้คนรู้สึกประทับใจแล้วก็เอามาทำเป็นหนังสือเรื่องเพื่อนตายเรื่องนี้ค่ะแล้วก็กระบวนวิธีการทำหลังจากนั้นตอนเราดีไซน์หนังสือเสร็จแล้วก็มีการถ่ายรูปบ้างแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่โควิด19เนาะเราไม่สามารถจัดเอ็กซิบิชันเป็นที่คอมดีได้ปกติทุกปีจะมีจัดที่แบบเหมือนให้คนมาเยี่ยมชมได้อะค่ะปีนี้พอมันเป็นออนไลน์เป็นโควิดเราเลยต้องมานั่งทำเป็นเว็บไซต์แทนให้คนแบบเข้ามาเยี่ยมชมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่วิธีการทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนไปก็คือเราก็ต้องมานั่งทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยคนเห็นมันก็จะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็จะคลิกเข้ามาดูเฉยๆแต่ว่าเขาไม่ได้สัมผัสจริงๆถ้าสมมติมีที่จริงเราก็จะคิดว่าเราก็คงเอารูปจริงๆหรือเสื้อผ้าหรืออะไรแบบเอาไปไว้ที่นู่นได้ให้คนรู้สึกอินกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อแต่อันนี้พอมันปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์แล้วก็ต้องเราก็ต้องสื่อในแง่ของแบบว่าออนไลน์ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวฝนแนบลิงก์ให้พี่ต้อมเนาะจะได้แบบเข้าไปดูได้อะไรอย่างงี้ค่ะนั่นแหละก็เป็นกระบวนการนึงที่ทํามาตลอดทั้งปีจนจบค่ะพอฟังน้องเฟิร์นมาเราก็จะเห็นเลยเนาะชอบคำที่น้องเฟิร์นบอกว่าเราไม่อยากจะไปรีแบรนดิ้งเขาแต่อยากให้คนเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเพราะว่าลำพังที่เราเห็นภาพสัปเหร่อตอนนี้เป็นภาพที่เราไม่เคยได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะเราดูจากหนังบ้างเราดูจากสื่อบ้างเนาะแต่เราไม่ได้ไปเห็นว่าอาชีพจริงๆของเขาทำอะไรเราจะเห็นก็ต่อเมื่อเราอาจจะเป็นญาติของผู้ที่สูญเสียเนาะคราวนี้พี่ก็เห็นอยู่ว่าเฟิร์นเนี่ยตั้งแต่เริ่มสนใจเรื่องสัปเหร่อแล้วจะลงไปทำงานวิจัยหรือลงไปทำรีเสิร์ชอยากให้เฟิร์นเล่ากระบวนการสักนิดนึงว่าเอ๊ะจากที่เรามีแนวคิดแล้วทำออกมาเป็นรูปธรรมเดินออกไปที่จะไปวัดธาตุทองแล้วก็ไปรีเสิร์ชแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นเริ่มยังไงหรือทำยังไงบ้างคะอ๋อคือถ้าเริ่มเลยเนี่ยเฟิร์นรู้สึกว่าโอเคอย่างที่บอกไปว่าถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือใช่ไหมคะก็เลยต้องทำเหมือนเราไม่สามารถเดินบุกไปที่วัดได้โดยที่เราไม่ได้แบบว่าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะไปทำอะไรเรามีเป้าหมายอะไรบ้างเฟิร์นก็เลยทำหนังสือยื่นไปอะค่ะด้วยทั้งนิติเวศด้วยทั้งวัดต่างๆด้วยว่าขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอมันก็ต้องมีกระบวนการที่ต้องทำให้ถูกต้องเนาะเขาจะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปแบบบุกไปแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะเรามีเราต้องการที่จะมาขอความรู้จริงๆอะค่ะ
แล้วระหว่างนั้นก็เหมือนพอติดต่อกับก็ไปเจอเหมือนกับว่าอย่างที่วัดก็สามารถติดต่อหลวงพี่ได้พี่เขาจะแบบโอเคพี่คนเนี้ยพูดแบบพูดเก่งนะสามารถแนะนำเราได้ก็จะแนะนำให้เราไปคุยกับพี่เขาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทางนิติเวชเองพอยื่นหนังสือเสร็จแล้วยื่นจดหมายเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าพาไปมันก็จะมีคนที่เข้ามาพูดรู้เรื่องแบบเข้ามาอธิบายให้เลยก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในอะค่ะว่ากระบวนการเขาทำยังไงนะมันต้องมีกี่ขั้นตอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เตรียมการก่อนเลยว่าโอเคข้อมูลมันก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าบางที่มันถ่ายรูปไม่ได้เช่นนิติเวชอะค่ะเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายรูปดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องทำการสเก็ตรูปเนาะด้วยความที่คอมดีก็มีสอนมาบ้างเรื่องแบบ quick sketch หรือว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นปัญหาสำหรับเราในการแบบว่าแค่เข้าไปเราก็ต้องแบบกลัวลืมเนาะเราก็จะสเก็ตไว้ว่าโอเคสเตชันนี้ทำอย่างนี้แล้วก็วาดเป็นแมปยืนวาดเป็นแมปข้างในว่าโอเคจากสเตชันนี้เปลี่ยนชุดแล้วเราต้องไปทำอะไรต่อแบบไปเจอศพก่อนไปเจอเขาชำแหละศพก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแบบอาบน้ำศพไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะวาดเป็นสเตชันออกมาโดยที่เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปพี่ๆเขาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ากฎหมายนิดนึงอะเนาะเราไม่ควรจะถ่ายรูปคนหรือว่าแม้แต่ศพเองก็ตามเราก็ฝนก็ได้ทำการเหมือนกับว่าพี่ๆเขาอธิบายไปก็ฝนก็อัดเสียงเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปถอดเทปทีหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สเกจไปด้วยค่ะก็เป็นกระบวนการที่ระหว่างนั้นก็ทำการรีเสิร์ชไปด้วยแล้วก็ตอนอยู่ที่วัดท่าทองที่วัดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวัดอื่นๆก็ตามฝนก็ได้ทำการสเกจเหมือนกันแต่ว่าก็มีการถ่ายรูปบ้างในส่วนของที่ไม่ใช่คนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเช่นพวกรถที่เขาใช้เข็นศพแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะกระทำการแบบถ่ายรูปเก็บไว้เปรียบเทียบเช่นอย่างเช่นวัดท่าทองเนี่ยมีสัปเหร่อหลายคนรถที่เข็นศพที่เป็นพญานาคอะค่ะก็จะแบบว่าใช้คนแบบหลายคนเข็นใช่ไหมคะ4-5คนอะไรเงี้ยค่ะแตกต่างจากพวกวัดเล็กๆเช่นสมมติว่าเป็นวัดไผ่เงินอะไรเงี้ยแถวบ้านเฟิร์นใช่ไหมคะก็จะมีสับปะเลอร์1คนต่อ1ศาลาคนน้อยดังนั้นที่เป็นคอฟฟินคาร์นะคะที่เป็นเหมือนกับว่ารถเข็นศพก็จะมีพวงมาลัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับคนหนึ่งบังคับอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบดีเทลต่างกันแล้วก็จะถ่ายรูปเก็บมาเปรียบเทียบเพื่อที่จะเอาให้อาจารย์ดูว่าเอ้ยมันอย่างนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะใช่กระบวนการระหว่างที่เรารีเสิร์ชมันก็จะมีใช้สกิลที่เราได้ร่ำเรียนมาเช่นมอบสเก็ตบ้างหรือว่ามีการจับใจความนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะดูแผนภาพนู่นนี่นั่นมันก็เหมือนกับบูรณาการทั้ง3ปีที่เราเรียนมาทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงตอนนำเสนองานกับอาจารย์ก็ตัดเป็นคลิปวิดีโอส่งอะไรเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าจริงๆที่เราเรียนมา3ปีมันได้ใช้แบบเต็มที่เมื่อตอนปี4แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้เต็มที่เท่าไหร่อาจจะใช้นิดหน่อยๆแต่คนรู้สึกว่ามันทำให้เราเร็วขึ้นนะคะหลายๆอย่างไม่งั้นถ้าสมมติเราไม่ได้ร่ำเรียนมาคนก็คิดว่าการเข้าไปเก็บข้อมูลเราคงจะงงๆเงื่อนๆพอเวลาไม่ได้ถ่ายรูปแล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมืด8ด้านอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการระหว่างนั้นที่เฟิร์นทำเหมือนใช้สกิลเข้าไปมีส่วนด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็จะเห็นเลยเนาะว่าการรวบรวมข้อมูลของเฟิร์มมันจะไม่ใช่แบบที่เราเห็นงานวิจัยทั่วไปเนาะที่เขาจะแจกแบบสอบถามแล้วก็ทำการประเมินเนาะแต่ว่าของเฟิร์มน่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเปล่าเออที่เราเก็บรวบรวมเอาข้อมูลและแถมมีสื่อหลากหลายที่เราทำด้วยตัวเองได้ด้วยอ๋อจริงๆนอกเหนือจากการลงไปรีเสิร์ชอะค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกๆเลยเทอมแรกๆอะไรเงี้ยเฟิร์มอาจจะข้ามไปนิดนึงก็คือมีการทำแบบสอบถามด้วยเพื่อเมคชัวร์ด้วยอะค่ะก็คือเฟิร์นจะทำการรีเสิร์ชก็คืออาจารย์ให้รีเสิร์ชเป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแบบข้อมูลทุกอย่างลงในกระดาษ A3 แบบ4แผ่นอะไรเงี้ยก่อนให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะหาก่อนเป็นเบสหลักว่าโอเคองค์ประกอบรวมมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็หลังจากทำการรีเสิร์ชปุ๊บก็จะมีการทำแบบสอบถามด้วยว่าแบบโอเคคนคิดเห็นยังไงเพราะเราไม่สามารถรู้ได้มันก็เป็นความคิดเห็นเราคนเดียวที่มองเขาในแง่ negative จากแบบติดภาพอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าคนอื่นอะแบบอยากคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทำการรีเสิร์ชแบบประมาณ500คนมาตอบสมมุตินะคะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าโอเคคนคิดเห็นยังไงซึ่งมากกว่า 90% คือแทบไม่มีภาพในหัวเขาก็จะติดเป็นสื่อแบบสื่อในหัวเช่นหนังภาพยนตร์เป็นหลักเลยรองลงมาก็ค่อนข้างเป็นแบบพวกข่าวสารที่โจหัวไว้อย่างใหญ่โตเช่นแบบสัปเหร่อฆ่าตัวตายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทำให้คนเขาติดภาพเหล่านั้นมาแล้วก็พอได้ทำแบบสอบถามก็ได้รู้แล้วว่าคนส่วนมากคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนำพวกข้อมูลหรือว่าคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะ
เอาไปถามพี่ๆเขาได้อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการเหมือนกับว่าทั้งรีเสิร์ชแบบออนไซต์ด้วยแล้วก็แบบที่เรารีเสิร์ชแบบที่หาข้อมูลโดยตรงเก็บข้อมูลด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันมีกระบวนการหลายอย่างมากๆใช่แต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เล่าแค่ตอนพวกออนไซต์เพราะรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างสำคัญนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ได้แบบไปที่ทางวัดหรือว่านิติเวชโดยตรงขนาดนั้นเลยนะคะใช่ค่ะพอเฟิร์นเล่ามาถึงตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะสับเปลือยไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่คนที่ทำหน้าที่แค่เข็นศพเข้าไปเนาะแต่มันเหมือนกระบวนการของชีวิตหลังความตายของศพนึงว่าหลังจากที่เขาหมดลมหายใจไปแล้วมันมีกระบวนการอะไรบ้างที่เฟิร์นไปรีเสิร์ชมาเนาะตั้งแต่ทางนิติเวชส่งมาที่วัดจนกระทั่งเข้าเตาเผาจนเก็บกระดูกอย่างเงี้ยเนาะคราวนี้มันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะสับปะเลอเนี่ยมันเป็นใครเขาเป็นใครบ้างหรือว่าเขาเป็นอาชีพของเขาเลยหรือว่าเขาเป็นอาสาของวัดหรือเขาเป็นใครอยู่หน่วยงานไหนยังไงของประเทศไทยเราครับจริงๆเนี่ยสับปะเลอก็คือจะเป็นคล้ายๆกับลูกวัดเป็นเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยแหละค่ะจะคือถ้าอย่างจะมีแบบเด็กวัดใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกมีบ้างที่มีเด็กวัดมีเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าสับปะเลอคืออายุโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ในวัดมากกว่าซึ่งจะมีทั้งสองแบบค่ะมีแบบที่ตกทอดมาแบบรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มีแบบที่มาเป็นแบบว่าสมัครโดยเฉพาะว่าอยากจะเป็นสับปะเลออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่กินที่วัดเหมือนอาศัยที่วัดเองที่ทางวัดก็สามารถให้ที่อยู่ได้แต่ว่าพวกค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยก็จะออกเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่วัดนะคะทีนี้พี่ๆเขาก็บอกว่าก็จะมีแบบที่คุณพ่อคุณแม่เขาส่งสืบทอดมาเขาก็ทำสิ่งนี้ต่อเพราะคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบคนต้องการเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็ทำอาชีพนี้อ๋อมีอาสาสมัครไหมมีค่ะก็จะมีพวกแบบมีบ้างแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแบบสับปะเลอขนาดนั้นสับปะเลอจริงๆก็คือคนที่อยู่ในวัดแบบคอยจัดการทุกๆอย่างให้ในวัดเนี่ยแหละค่ะรู้ดีที่สุดว่าอะไรอยู่ตรงไหนหรือว่าต้องทำกระบวนการยังไงบ้างเหมือนเขาเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะค่อนข้างเข้าใจในกระบวนการแล้วก็เหมือนปฏิบัติต่อญาติได้ถูกว่าเขาต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งแบบว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับเห็นแค่เขาเดินไปเดินมาในวัดแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นอาชีพที่จัดการดูแลศพเนาะก็ตั้งแต่รับศพมาจากที่โรงพยาบาลก็เหมือนกับคอยดูแบบว่าคอยเฝ้าอะไรเงี้ยมันจะมีกระบวนการหลายอย่างที่แบบมีดีเทลแล้วก็อย่างเฝ้าศพเองก็ตามก็ต้องเป็นสับปะเลอนะคะมันจะมีเหมือนความเชื่อว่าไม่ให้ทูบดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสับปะเลอคอยเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนข้าวคอยแบบคอยเปลี่ยนทูบอยู่ด้วยเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนบางทีก็จะทำแต่ละสเตชันไม่เหมือนกันเช่นบางคนก็จะคุมอยู่ตรงเตาโดยเฉพาะเลยอยู่หน้าเตาแบบเป็นพันองศาโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะคนพวกนี้ก็จะใส่แว่นเหมือนกับว่าด้วยความที่อยู่หน้าเตาสายตาเสียบางส่วนเนี่ยจะเป็นต้อกระจกกันนะคะเพราะว่าสับปะเลอเองเนี่ยไม่ได้มีประกันสังคมใดๆแล้วก็ไม่ได้มีหน่วยงานใดๆเข้ามาดูแลขนาดนั้นส่วนใหญ่คนจะคิดว่าจะมีแบบสำนักพุทธใช่ไหมคะที่แบบคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพวกเขาอะได้งบประมาณต่อปีประมาณ 4,800 ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆช่วงนี้เองโควิดด้วยก็เหมือนกับแทนที่จะเอาเงินอะไรเงี้ยค่ะมาเหมือนทำนุบำรุงพี่ๆเขาด้วยเหมือนเขาก็เป็นแรงกำลังหนึ่งในวัดเนาะก็เหมือนกับช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆสับปะเลอก็มีความเดือดร้อนพอสมควรอะไรเงี้ยก็คือถามว่าหน่วยงานไหนดูแลไหมตอนนี้ก็ไม่ได้มีหน่วยงานไหนเป็นพิเศษค่ะเหมือนเขาก็ดูแลกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบ้างที่แบบส่งวัคซีนมาแบบคนนี้ไปฉีดวัคซีนได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีเอื้ออำนวยเรื่องวัคซีนเข้ามาแต่ว่าคนก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเฟิร์นติดต่อพี่ๆเขาทุกวันเฟิร์นได้รู้ว่าจริงๆข่าวออกไปว่าเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้วนะช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบยังมีอีกมากที่ไม่ได้ฉีดค่ะเพราะว่าในกรุงเทพตอนนี้วัดที่รับศพโควิด19มี128วัดไม่รวมวัดที่เฟิร์นติดต่อไปเองด้วยนะคะว่าแบบต้องการชุด PPE ใช่มั้ยกลายเป็นว่ามันมีมากกว่า128แต่มันมีอยู่ในลิสต์แค่128วัดอะค่ะใช่ก็หน่วยงานเขาก็จะแค่บอกว่าบางคนก็มาฉีดวัคซีนได้แล้วเหมือนนัดให้แต่ว่าพี่ๆเขาเริ่มทำศพกันตั้งแต่เดือน5แล้วอะค่ะก็คือได้ฉีดกลางปีกลางเดือนหน้าก็คือกลางเดือนสิงหามันไม่ทันคนรู้สึกว่ามันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ด้วยความที่พี่ๆเขาก็ทำอาชีพนี้มาอย่างยาวนานเนาะก็ไม่ได้มีหน่วยงานไหนมาดูแลขนาดนั้นเลยช่วงนี้ก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรเลยค่ะใช่ค่ะพอจากการเข้าไปรู้จักสับปะเลอจริงๆจากงานวิจัยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเฟิร์นเนี่ยอยากจะให้คนที่มาดูงานวิจัยของเราหรือว่าได้อ่านหนังสือเล็กๆอย่างเพื่อนตายเนี่ยให้เขารู้จักอะไรของสับปะเลอหรือเขาอยากจะให้เขารู้เรื่องอะไรบ้าง
อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยมันจะไม่ได้แค่บอกเฉยๆว่าสัปเหร่อทำอะไรอะค่ะแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่แต่งเป็นเรื่องในนั้นเลยว่าโอเคเป็นหญิงสาวนางหนึ่งที่อยู่ดีๆสำลักปีกไก่ทอดเกลือตายใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเล่าด้วยเชิงไม่เชิงขำขันแต่เป็นฟิลไม่เครียดมากกว่าทำให้คนอ่านรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกตินะก็จะเป็นเหมือนกับว่าคนคนนี้ก็จะเล่าเรื่องราวว่าโอเคสัปเหร่อเนี่ยคอยผูกข้อมือเขาแล้วก็บอกอะไรเขาบ้างเหมือนกับจะเห็นดีเทลที่แบบคนข้างนอกไม่เห็นนะคะต้องเป็นศพเองถึงจะเห็นก่อนเหมือนเราสวมบทบาทฐานะคนเสียชีวิตเนาะใช่เหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นเองจริงๆแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแง่ที่น่ากลัวไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีอะไรเราก็จะเล่าว่าโอเคเหมือนกับทางแบบว่าคุณแม่ฝากอะไรมาสับเปลือกก็จะแบบว่าคอยเป็นแบบเหมือนกับช่วยเหลือแบบคุณแม่อีกทีนึงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องทำอย่างนี้ด้วยเช่นแบบว่ามีการแบบเวียนรอบวัด3รอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกชักผ้าบางสกุลนู่นนี่นั่นการแบบให้ดอกไม้จันทร์นู่นนี่นั่นก็จะอยู่ในเล่มนี้ก็อยากให้คนอ่านเนี่ยเวลาอ่านนะรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะแล้วอาชีพเนี้ยถ้าสมมติการหนังสือออกมายาวๆอะค่ะแบบ8เมตรก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการทำศพเลยเมื่อถ้าสมมติการที่เราเหมือนกับถ้าไม่มีสัปเหร่อค่ะขั้นตอนเหล่านี้จะไม่สามารถทำได้แน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะไรเงี้ยค่ะการที่มาถึงแล้วจะเป็นใครก็ได้เผาอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนสัปเหร่อก็จะมีดีเทลที่ทำให้คนรู้สึกว่าคนที่เขารับไปสบายแล้วจริงๆนะอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คนอ่านรู้สึกว่าโอ้อาชีพเนี้ยสำคัญนะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทำอาชีพนี้จริงๆอ่ะเราควรให้คุณค่ากับพี่ๆเขาแล้วก็เข้าใจว่าเขาทำอะไรอ่ะค่ะไม่ใช่คิดว่าเขาหากินกับศพเพราะว่าพี่ๆเขาบางทีก็ไม่ได้เงินแบบว่าเหมือนคนคิดว่าก็เหมารวมไปกับค่าทำศพแล้วแต่จริงๆอ่ะก็เหมือนจริงๆบางทีก็ให้ทิปเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ๆเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นเราเองที่รู้สึกว่าออฟเฟอร์สิ่งเหล่านี้ให้แทนอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยแบบพี่ๆช่วยเยอะเลยเราช่วยเขาดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็อยากให้คนรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพนึงที่จริงๆควรได้รับคำแบบว่ายกย่องเท่ากับอาชีพอื่นด้วยซ้ำควรได้เงินที่เพียงพอแบบต่อเดือนเท่ากับอาชีพอื่นอาจจะไม่ต้องแบบรวยมากแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเขาแบบไม่ได้ขัดสนก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเหมือนยังได้รายได้ที่ค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามมีตามเกิดเขาไม่ได้อยากเรียกเขาไม่กล้าเรียกร้องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเวลามีญาติอะไรให้เท่าไหร่เขาก็รับเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกโชคดีจังเลยที่มีอาชีพนี้แล้วก็ตัวพวกเราเองไม่สามารถลงไปทำอาชีพเหล่านี้เองได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากให้คนอ่านรู้สึกอย่างนี้ค่ะครับผมครับสำหรับตัวเฟิร์นเองเนี่ยหลังจากได้ทำงานวิจัยได้ไปคลุกคลีกับอาชีพสับเปลือยจริงๆแล้วตัวเราประทับใจอะไรบ้างครับจริงๆประทับใจแบบโหทุกอย่างเลยจริงๆเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเห็นดีเทลเยอะมากเลยตอนไปใช่ไหมคะก็ก่อนอื่นเลยประทับใจน้ำใจพี่ๆเขาอะค่ะเหมือนใจแบบใช้คำว่าใจใจเลยก็ได้เพราะว่าเขาต้องอยู่กับศพตลอดทั้งวันเลยเนาะเหมือนกับจริงๆอ่ะเขาคนอาจจะคิดว่าเขาอยู่กับศพทั้งวันด้วยแต่ว่าจริงๆเขาก็ดีลกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เยอะพอสมควรมากกว่าอยู่กับศพด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับครอบครัวนึงเสียใจก็ต้องการของหลายอย่างหรือต้องการจัดการหลายอย่างดังนั้นก็ใช้พี่ๆเขาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้บ่นหรือว่าอะไรเขาก็เต็มใจที่จะทำเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากของครอบครัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจที่แบบเขาก็ไม่ได้บ่นแล้วเขาก็ทำอาชีพเขาแบบเต็มที่ที่สุดไม่ว่าคนข้างนอกจะมองยังไงด้วยซ้ำบางทีถูกดูถูกอะค่ะว่าแบบเนี่ยอาชีพนี้มันแบบทำไปก็ไม่มีอะไรไม่อยากให้ลูกหลานเป็นจะอยากจะให้ลูกหลานจะเป็นสับเปลือยหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพนึงนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นดีเทลต่างๆค่ะที่อยู่ในกระบวนการทำที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนแล้วเราประทับใจที่ว่าเราเป็นคนที่ได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นเช่นมันจะมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าการแปรรูปค่ะเป็นการที่พอได้กระดูกออกมาแล้วหลังจากที่เผาเสร็จสับเปลือกจะเป็นคนนำกระดูกเหล่านั้นมาตำแล้วก็นำกระดูกเนี่ยไปเรียงเป็นรูปคนเพื่อที่มันเหมือนเป็นพิธีกรรมอะค่ะว่าแบบเรียงไปทางที่ตะวันตกแล้วทีนี้พอเรียงเสร็จหันไปทางที่ตะวันออกเพื่อให้เป็นเหมือนกับว่าบอกว่าไปสู่สุคติแล้วนะไปเกิดใหม่แล้วขั้นตอนนี้ญาติไม่เห็นนะคะแต่เขาทำอยู่ดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นศพที่ว่าจะมีเงินมาไหมหรือว่าเป็นศพที่ไร้ญาติเขาก็ทำกระบวนการเหล่านี้อยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะ
ป็นเหมือนกับว่าให้คนที่สมมติเวลาเราได้กระดูกแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนรูปคนจะได้รู้สึกว่าอันนี้คือหมายถึงคนที่เขารักแบบมันคือร่างของคนที่เขารักนะไม่ใช่เป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะทุกดีเทลเลยเขาก็จะใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะประทับใจในจุดนี้แล้วก็ประทับใจพวกดีเทลของต่างๆด้วยที่เขาประยุกต์ใช้ด้วยความที่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลใช่ไหมคะเขาจะประยุกต์ของเก่งมากเลยเช่นมันจะมีถาดที่ใช้ร่อนกระดูกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอาถาดที่แบบถาดสังกะสีปกติแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็เอามาร่อนทีนี้เขาจะใช้สกิลเขาในการแยกกระดูกว่าโอเคกระดูกตรงนี้มันเป็นกระดูกลูกสะบ้านะกระดูกตรงนี้กระดูกกะโหลกนะเขาก็จะจับแยกเองกับมืออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแมนนวลพอสมควรแล้วก็มีการใช้เหมือนเกลียงอะค่ะมาเรียงเป็นรูปคนบางคนก็ชอบอาร์ตก็อาจจะเป็นแบบพอเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นรูปแบบมีแบบกระโปรงหน่อยไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความแบบเหมือนครีเอทแบบมีความครีเอทในแบบความชอบตัวเองด้วยครีเอทีฟพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ดีเทลต่างๆเช่นพี่บางคนมีสกิลสูงมากเช่นสกิลการเขียนช็อคปกติมันจะมีการแบบว่าใช่ป้ายที่แบบว่าใช่ป้ายหน้างานเราก็จะเห็นว่าทำไมมันสวยจังเลยแบบโหทำไมเขียนได้กริบขนาดนี้ก็เลยไปสอบถามพี่ๆเขาว่าเอ้ยพี่คะแบบเฮ้ยใครเป็นคนเขียนอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็แบบว่าเออคนนี้ไงเนี่ยดูสิเขาแบบเขียนมือซ้ายด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับด้วยความที่เขียนมานานนะก็จะแบบตวัดตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโหแต่ละคนแบบโหสกิลสูงมากเลยนะแบบไม่ใช่แบบกาไก่เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสกิลการประสานงานที่แบบว่าเหมือนกับทุกคนจะได้โพยเป็นแบบกระดาษที่เอาไว้จดจากแบบพวกหลวงพี่หัวหน้างานเขาก็จะแบบโอเคคนนี้ต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็แบบจัดให้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าโอ้เก่งจังเลยอะไรเงี้ยเห็นดีเทลเรารู้สึกประทับใจมากแล้วก็พี่ๆเขาคุยง่ายด้วยค่ะเหมือนกับโทรไปถามบ้างว่าแบบพี่ๆช่วงนี้ทำศพไหมจะได้เข้าไปขอแบบคำแนะนำนู่นนี่นั่นหรือว่าแบบพี่ๆเขาก็แบบมาเลยเดี๋ยวสอนเองหรือว่าเอาหนังสือไปให้แบบพี่ๆเขาช่วยดูว่าปัจจุบันนะทำกระบวนการไหนยกเลิกแล้วกระบวนการไหนยังทำอยู่พี่ๆก็นั่งเปิดหนังสือเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็นั่งแบบช่วยติ๊กช่วยอะไรงี้นะอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฟิร์นจะทำอะไรออกมาเป็นสุดท้ายแต่เขาก็เชื่อมั่นในตัวเฟิร์นว่าน่าจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นแค่เห็นพวกเขาแบบเหมือนเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาทำเขาก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเฟิร์นเลยรู้สึกว่าเราเห็นดีเทลที่คนอื่นเขาไม่เห็นเราเลยอินเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยทำให้เป็นโปรเจกต์หลังๆจากนั้นมาเราก็เลยทำโปรเจกต์โดยที่เราแบบใจมากเรารู้สึกอยากช่วยพี่ๆเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะอยากจะให้น้องเฟิร์นช่วยบอกเลยว่าตอนเนี้ยอะไรๆในสังคมหรือในโลกของเราก็ปรับเปลี่ยนไปเนาะเราเจอโรคระบาดเราเจอวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขหลากหลายเลยอย่างเงี้ยสำหรับอาชีพสับปะเหร่อเองที่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้พัฒนาหรืออยากจะให้มีใครมาดูแลหรือสนับสนุนสายอาชีพนี้ยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากให้สำนักพุทธทำงานด้วยค่ะแบบตื่นได้แล้วแบบว่าทำงานสักทีเพราะว่าเหมือนงบประมาณที่เข้ามามันค่อนข้างเยอะหนูก็เลยงงว่าทำไมมันไปอยู่ในการทำนุบำรุงหรือว่าอะไรที่มันไร้ประโยชน์อะค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะทำนุบำรุงวัดช่วงนี้อาจจะทำการแบบซ่อมแซมพวกเตาเผาใช่ไหมคะแต่ฟอนุสูมันจะมีงบอีกมากเลยที่มันมาไม่ถึงบุคลากรเหล่านี้อยากให้เขามีประกันสังคมอยากให้เขาอ่ะได้เหมือนกับใช้ชีวิตโดยที่ปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันอ่ะพี่ๆเขาก็โทรมาถามเฟิร์นเรื่องแบบชุด PPE เนาะว่าแบบมันขาดอุปกรณ์ขาดนู่นนี่นั่นเขาต้องปฏิบัติงานโดยที่จับศพแล้วก็เสี่ยงที่จะติดโรคโควิดมันเดี๋ยวนี้มันมาทางแอร์บอร์นมาทางน้ำเหลืองเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะถ้าพวกเฟิร์นอะไม่ได้ระดมทุนแล้วก็ส่งไปให้พี่ๆเขาแบบชุด PPE อย่างเงี้ยเขาก็ต้องปฏิบัติงานแบบที่ไม่มีอะไรป้องกันซึ่งถามว่าถ้าด่านหน้าตอนนี้เสี่ยงอะด่านสุดท้ายจะเหลือหรอคะแล้วถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีคนจัดการศพเหล่านี้พวกคุณทุกคนอะจะมาทำสิ่งเหล่านี้แทนไหมจะมานั่งเผาศพทีละศพไหมอยู่หน้าเตาเผาร้อนอะวันนึงตั้ง 4-5 ศพเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้ก็เลยอยากให้คนอะเข้ามาดูแลตรงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ช่วยดูแลกันมากขึ้นเพราะว่าแค่เฟิร์นอะเปิดพรีออเดอร์หนังสือแล้วก็นำเงินเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแต่มันเป็นแค่แรงคนเดียวมันไม่พอค่ะมันต้องการเหมือนกับว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะพูดแล้วก็อย่างปัจจุบันก็เฟิร์นก็ติดต่อไปทางองค์กรพวกชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาระดมเป็นแคมเปญขึ้นมาให้คนแบบ
บริจาคเงินไปโดยตรงจะได้เอาไปซื้อชุด PPE อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟนก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราด้วยซ้ำมันต้องมีคนที่เป็นหน่วยงานจากภาครัฐนะคะที่เข้ามาดูแลรวมถึงไม่ใช่แค่สัปเหร่อนะคะเป็นอาชีพด่านสุดท้ายหรือว่าหลายอาชีพที่ช่วงนี้ลำบากแต่คนเขาไม่เห็นกันเช่นอาชีพคนเก็บขยะที่ต้องเก็บพวก rapid test หรือว่ามีแมสอะไรที่มันปนเปื้อนโดยเฉพาะหรือพวกชุด PPE ที่เขาใช้เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ถูกลืมพอสมควรแล้วก็พวกกู้ภัยต่างๆก็ไม่ใช่แค่สัปเหร่อค่ะแต่อยากให้ช่วงนี้ก็คือถ้ามีหน่วยงานอะไรก็อยากให้คนอ่ะเข้ามาดูแลโดยเท่าแบบว่าทันท่วงทีอะค่ะเพราะไม่งั้นหลังจากนั้นมันจะยากแล้วใช่ค่ะมันจะลำบากค่ะครับขอบคุณมากเลยค่ะน้องเฟิร์นวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของสัปเหร่อมากมายจริงๆตั้งแต่แนวคิดที่เราไม่รู้จักสัปเหร่อเลยรู้จักแต่ในหนังหรือในละครเนาะจนได้มาฟังน้องเฟิร์นเล่าเรื่องราวอาชีพขั้นตอนการทำงานมันก็กลายเป็นว่าอาชีพสัปเหร่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลังความตายของคนคนหนึ่งมากเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายๆคนเนาะซึ่งเป็นผู้สูญเสียก็ได้สัปเหร่อนี่แหละที่ช่วยให้เขาผ่านช่วงเวลายากลำบากตรงนี้ไปได้ในการจัดการเรื่องราวต่างๆนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่สนใจนะก็จะไปติดตามนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะมีลิงก์นิทรรศการของน้องเฟิร์นที่อยู่ในเว็บเนาะก็ไปตามดูกันได้ครับว่าเพื่อนตายที่น้องเฟิร์นว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังที่สนใจอยากฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนนะครับก็ติดตามได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Day ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ